วัสดีครับกลับมาพบพี่ปอมนะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้สำหรับนิทานเรื่องกลิ่นอาหารพี่ปอมคิดว่าเรามาพับโต๊ะอาหารกันบ้างจะดีกว่านะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เริ่มกันเลยนะครับให้เราพับครึ่งรูปสี่เหลี่ยมกลางออกนะครับพับอีกครึ่งนึงเมื่อเปิดออกมาเราก็จะได้เส้นแบ่งครึ่ง2เส้นแบบนี้คราวนี้เราก็พาขอบนะครับเข้าไปหาเส้นกึ่งกลางเริ่มจากขอบบนขอบล่างแบบนี้ก่อนก็ได้เปิดออกนะครับคราวนี้ก็เป็นขอบทางซ้ายขอบทางขวาเอาละเป็นรูปประตูแบบนี้ให้เราพับขอบนะครับขอบประตูพับออกมาจนเหลือแต่ด้านที่เป็นสีขาวพับประตูออกมาใหม่นะครับเหลือด้านที่เป็นสีขาวแบบนี้ทีนี้ให้เราพับขอบด้านล่างนี้นะครับขึ้นมาหาเส้นเราจะมีเส้นอยู่ตรงนี้เมื่อเปิดออกมานะครับเราก็จะได้รอยพับใหม่ขึ้นมาตรงนี้แหละจะเป็นขาของโต๊ะอาหารนะครับให้เราพับเหน็บเข้าไปด้านในได้แล้วขาโต๊ะอาหารหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งนะครับดูใหม่นะครับยกขาโต๊ะแง้มขึ้นเล็กน้อยเหน็บขอบโต๊ะด้านล่างขึ้นไปพลิกกลับด้านนะครับอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันเลยทำรอยก่อนครั้งหนึ่งแง้มขาโต๊ะขึ้นเล็กน้อยนะครับเก็บขอบโต๊ะเข้าด้านในเมื่อได้ขาโต๊ะอาหารเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตั้งขึ้นได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ะอาหารของเรานี่ไว้สำหรับตั้งโต๊ะอาหารนี่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ปอมก็ขอลาน้องๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ